สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันพุธที่16เดือนตุลาคม2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราเข้ามาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องของความหนาความบางของการเป็นนายกรัฐมนตรีเทียบตู่กับนายกอังกฤษนะครับนางลิสทรัสที่นายกอังกฤษนั้นเพียงแค่มีความผิดพลาดในเรื่องการบริหารด้านเศรษฐกิจก็ประกาศลาออกทันทีแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่รู้ถึงจะพูดความล้มเหลวในด้านใดบ้างนะครับแต่ก็ยังพยายามที่จะอยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้มีโอละพ่อด้วยกรณีที่มหาไทยประกาศสงครามยาเสพติดประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะกลับกลายเป็นว่าวันนี้นะครับมือปราบยาเสพติดกลายเป็นโจรไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ดร.วิโชตวรรณโนนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านท่านอาจารย์จำนงโปรยหัวมาเนี่ยโอ้โหมันโอละพ่อจริงๆนะโอละพ่อจริงๆโอละพ่อทุกเรื่องนะโอละพ่อมาเยอะอาจารย์ทุกเรื่องเรียกว่าดีไม่เข้าท่าหมายถึงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาบอกเขาจะมาทำงานจะมาแก้ไขเรื่องความสงบจะมาปฏิรูปประเทศจะมาแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆปรากฏว่าที่ทำมาทั้งหมดมันโอละพ่อไปหมดมันในเรื่องสักอย่างเลยแล้วยังอยู่ยังอยู่นั่งทับหัวใจคนไทยเยอะๆเนี่ยนะที่เขาอยากจะให้ไปแต่ประยุทธ์ทำเป็นไม่รู้ร้อนที่อาจารย์บอกไงว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะแล้วชื่ออะไรชื่อหลังก็เรียกทรัสนะวิทรัสนี่เป็นนายกคนเดิมที่อยู่ดำรงตำแหน่งได้แค่2เดือนนะอาจารย์เขาอยู่45วันเท่าที่ผมเห็นน่ะโดยประมาณนั่นแหละเขามาประกาศว่าเขาจะทำเรื่องเศรษฐกิจ1 2 3 4 5ครับพอประกาศไปปั๊บเห็นท่ามันไปไม่ได้ก็ลาออกเลยทำไมมันในประเทศเขาเนี่ยนะครับเวลาใครจะอาสามาทำอะไรมันต้องทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมว่ามันทำได้มีประโยชน์ไม่ใช่มีตำแหน่งมาเพราะว่าอยากจะได้อยากจะมามีตำแหน่งอยากจะเป็นเกียรติประวัติไหนโรงเรียนในร้อยเขาบอกว่าในเรียนในร้อยเนี่ยแล้วจปรเนี่ยสอนไปทุกรุ่นแล้วถ้าใครเป็นนายกก็ให้เป็นนะก็มีการสอนกันอย่างนั้นคุณประยุทธ์ก็เลยเอาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็เลยจัดการก็เลยเป็นนายกแล้วเป็นไงความสามารถเป็นยังไงผมชอบคารานาโนตเดี่ยว13นะที่เขาพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โนตออกมาพูดทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ประเด็นทุกประเด็นครบถ้วนตามที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนี่เขาบอกว่านี่เอารปภเนี่ยมาขับเครื่องบินที่เราจะไปกันข้างหน้าเนี่ยลองนึกสภาพสิไม่รู้เรื่องการบินไม่รู้เรื่องสภาวะอากาศไม่รู้เรื่องว่าแผนที่จะไปที่ไหนอย่างไรขึ้นบินนี่ไม่รู้ทิศทางเลยอาจารย์ครับแล้วคนที่นั่งอยู่ทั้งหมดล่ะมันจะเป็นยังไงล่ะทุกที่ดูมาเนี่ยมันหวั่นไหวไปหมดมันไม่เห็นความมีฝีมือเลยเครื่องบินจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีสภาวะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่คุณประยุทธ์เขาก็ยังอยู่แล้วตอนนี้น่ะอาจารย์ลองนึกดูสิที่อาจารย์พูดกรณีที่มหาไทยว่าไงประยุทธ์บอกประกาศสงครามกับยาเสพติดที่มหาไทยมองอย่างนี้ผมมาพูดวันแรกนะอาจารย์วันแรกที่กระทรวงมหาไทยออกมาประกาศสงครามยาเสพติดผมบอกว่าเฮ้ยมหาไทยจะประกาศสงครามยาเสพติดได้ยังไงหนึ่งกำลังมีขนาดไหนสองความถนัดคุณมีขนาดไหนนะมหาไทยประกาศสงครามไม่ได้คนจะประกาศสงครามต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมหาไทยประกาศได้ไงปรากฏว่าหลังจากผมพูดกันนั้นนะประยุทธ์ก็มานั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดกับเรื่องอาวุธปืนครับแล้วพอจะเป็นประธานแก้ปัญหาอาวุธปืนป้าเขาว่าไอ้สพ.สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีตำรวจขนปืน100 กว่ากระบอกเอาไปจำนำจับได้แล้วก็มีภาคใต้อีกครับคราวนี้ เอ้าประกาศสงครามยาเสพติดประยุทธ์จันทร์โอชานั่งหัวโต๊ะครับก่อนก็ดังนะเมื่อสัก2-3วันก่อนบอกว่าโอ้โหมหาไทยเนี่ยผู้ว่าตั้งทีมปราบยาเสพติดนะมีการล่อซื้อจนกระทั่งจับผู้ซื้อได้ผู้ขายได้อ่ะเดี๋ยวจะลงก่อนจะลงไปในรายละเอียดนะผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์มากผมว่าคมมากที่ท่านอาจารย์บอกชัดเจนว่าเนี่ยมหาไทยเนี่ยไปประกาศสงครามกับยาเสพติดไม่ได้หรอกเพราะความพร้อมของคุณไม่มีไม่ครบเครื่องคือเวลาจะประกาศสงครามมันต้องครบเครื่องอย่างระดับนายกรัฐมนตรีต้องนายกรัฐมนตรีที่รู้เรื่องเลยนะไม่ใช่นายกสั่งการบ้าๆบวมๆอะไรต่างๆเนี่ยนะมันต้องอย่างนายกทักษิณเนี่ยเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมล่ะได้ประโยชน์เอาคืนลูกหลานเข้าสู่ครอบครัวเข้าสู่อ้อมอกนี่ไงเวลาแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะทำสงครามนะท่านอาจารย์นะระหว่างประเทศเนี่ยสมมตินะอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยจะรบกับพม่าอย่างนี้นะเราต้องจัดกองทัพหลายอย่างท่านไม่ใช่ว่าหน่วยงานใดอย่างหน่วยงานหนึ่งที่จะไปรบกับพม่าได้เหมือนกับเวลารบสงครามกับยาเสพติดเนี่ยมันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปทำไม่ได้มันต้ององคาพยพของรัฐนี่แหละโดยนายกรัฐมนตรีต้องขับเคลื่อนครับพูดถึงสมัยก่อนเวลาจะไปรบกับพม่าเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นหน่วยหลายงานแบ่งงานกันทำหน่วยแรกก็นู่นส่งไปแนวหน้าไปแอบข่าวแล้วนะคอยดูข่าวคอยส่งนกส่งอะไรส่งข่าวด้วยออกไหมหน่วยต่อมาต้องมีอีกหน่วยหนึ่งระหว่างทางต้องไปปลูกข้าวปลูกอะไรทำยุ้งฉางไว้เวลาเดินทับผ่านเนี่ยจะได้มีกินส่วนในกรุงศรีอยุธยานะที่เตรียมตัวก็มีทั้งฝ่ายที่เลี้ยงสัตว์ไว้ทั้งเป็นอาหารและเป็นสัตว์สำหรับรบเช่นช้างม้าอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกคนเนี่ยเอาคนมาฝึกรบกระบวนท่าต่างๆในการดำเนินการแล้วต้องมีหน่วยงานอีกแม่ทัพเวลาสั่งการทั้งหลายทั้งปวงต้องทำให้เป็นสอดคล้องกันมันถึงจะไปรบได้ถึงทำสงครามได้อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าต้องมีพวกปั้นน้ำให้เป็นตัวหรือพวกสงครามจิตวิทยาจะลงน้ำแข็งเหรอไม่จะลงน้ำแข็งเหรอปั้นน้ำเป็นตัวลงน้ำแข็งสร้างขวัญกำลังใจให้ทางเราแล้วก็ทำลายขวัญฝ่ายนู้นเช่นบอกว่านี่แม่ทัพพม่าเนี่ยมันขึ้นเสลียงนะแบกเสลียงนะไม้อยู่ดีๆยังหักเลยแล้วอีแรงมาเกาะบนหลังคาเสลียงแต่แม่ทัพเราเนี่ยโอ้โหยิ้มร่าน้ำตาหน้าผ่องใสมีแสงเฮากวงเลยอ่ะนี่เวลาทำสงครามมันต้องครบอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ตั้งบอกว่านี่มหาไทยจะมายกจะไปเป็นทำสงครามกับยาเสพติดผู้ประกาศสงครามยาเสพติดเนี่ยประยุทธ์ต้องบอกว่าเนี่ยมันต้องเนี่ยต้องขยับขับเคลื่อนทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกันมหาไทยทำยังไงตำรวจว่ายังไงทหารว่ายังไงหน่วยปราบปรามยาเสพติดว่ายังไงตำรวจทหารศาลคุกต้องสอดคล้องไปอย่างเดียวกันทิศทางเดียวกันหมดครับนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาไม่ให้ยาบ้ามันแพร่กระจายแล้วอาจจะต้องไปกระถึงขนาดถึงจะให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ตัดต้นทางแต่แรกว่าอย่าให้มีความเครียดอย่าให้ไปติดยาเสพติดอย่าให้ไปลองกัญชาหรือบุหรี่ก่อนซึ่งเป็นต้นทางในการติดยาเสพติดมันทำต้องเป็นองค์รวมเหมือนท่านอาจารย์ครบถ้วนแต่ว่าพอให้ปล่อยมันเป็นเฉพาะส่วนก็อย่างที่อาจารย์ว่าไงครับตำรวจก็เอาปืนไปทำไงนะคือความไม่พร้อมแล้วก็หลายๆอย่างบางผมมองอย่างนี้อาจารย์การให้อำนาจบางทีมันเป็นแหล่งผลประโยชน์คืออย่างที่จังหวัดสงขลาที่มหาไทยประกาศยาสงครามยาเสพติดเนี่ยอ้าวผู้ว่าท่านก็ออกมารับรองแล้วโอ้โหทีมนี้ผมตั้งมากับมือนะคือหมายว่ามือฉมังของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สงขลาอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะแต่บอกว่าโอเคถ้าอาจจะเชื่ออย่างนั้นแต่ปัญหามันก็คือว่าอะไรที่มันให้อำนาจโดยไม่ครบองค์ประกอบการประกาศสงครามยาเสพติดมันกลายเป็นแหล่งหาประโยชน์อย่างล่าสุดวันนี้ผมดูข่าวเนี่ยก็คือว่าที่สงขลาเนี่ยปลัดเป็นหัวหน้าทีมมีอส.มาร่วมเป็นมือปราบของจังหวัดสงขลาไปล่อซื้อยา ล่อไปล่อมาแทนที่จะจับพ่อค้ายาไปนะพ่อค้ายาจับผู้ล่อเอาไอ้จะไอ้มองว่าเป็นไปได้อยู่นะผมก็ยังพยายามเอาใจช่วยนะอาจารย์นะว่าเอาละถ้าคุณปราบจริงมันพลาดอย่างนี้เอ้าก็ต้องให้กำลังใจกันแต่ผมว่านะครับระดับจะไปปราบยาเสพติดเอากำลังไปแค่นี้เหรอมันเป็นไปได้ไหมที่เจ้าหน้าที่จะถูกจับซึ่งปกติเนี่ยความเป็นไปได้มันน้อยมากเอาไปเอามาข่าวปรากฏวันนี้นะเขามีการสอบสวนกันเยอะแยะปรากฏว่าเอาละพ่อค้ายาจับได้จริงแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถูกจับที่บอกเอารถแบคโฮมาเอา10 ล้อมาขวางไปไม่ได้สุดแล้วคือเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่มีอยู่จริงเอาเป็นว่าความจริงแล้วก็คือจับไปรีดเพื่อหาทรัพย์แล้วนะแล้วคนที่ถูกจับเขาก็รับมันเป็นถูกมันไม่ใช่หรอกไปเรียกตังเขา800,000เพราะไม่มีตังก็ขอยาไอซ์8 กิโลแทนไอ้อย่างนี้เนี่ยหรือไม่ก็ขอยาบ้า100 มัดตามข่าวนะครับตามข่าวประเด็นก็คือว่าคุณให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะไปปราบยาบ้าแต่คุณทำงานไม่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบกันมันก็เลยเกิดมีลักษณะของการใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยหาประโยชน์ให้กับตัวเองหน่วยเดียวพูดง่ายๆหน่วยเดียวแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะจากข่าวเนี่ยคุณอัจฉริยะไปร้องกับทางผู้บัญชาการทหารบกว่ามีนายจำมีอะไรครับทหารเนี่ยชื่ออะไรครับ10 ตำรวจเอกหรือจ่าเอกเนี่ย10 ตำรวจเอกยุทธนาหรือจ่ามิ้งอยู่ทางฝั่งโน้นใกล้ๆทางกับแม่น้ำโขงโน่นจับคนมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมที่จะดำเนินคดีปล่อยให้ไปแล้วก็แสวงประโยชน์จากคนที่ค้ายาบ้านี่ก็แสดงว่ายังไงครับก็แสดงว่าคุณประยุทธ์ไม่เข้าใจเลยว่าจะทำยังไงถึงจะมันครบถ้วนเวลาพูดถึงตรงนี้ก็หมายถึงอะไรครับมันเกิดการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาหรือว่าที่แถวจังหวัดใกล้ๆกันทางแม่น้ำโขงนู่นที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้หลักมันสำคัญก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถใช้อำนาจของตัวเองเบี่ยงเบนอำนาจของตัวเองแล้วแสวงประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้ตรงไปตรงมานี่เขาเรียกว่าการแสวงหาหรือว่าการคอร์รัปชันไงท่านอาจารย์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยจะปล่อยให้เฉพาะระบบราชการมันตรวจสอบกันเองเนี่ยมันตรวจสอบกันไหมเรารู้ว่าเขาไม่อยากจะตรวจสอบกันเพราะอำนาจมันมักจะอิงกันทีนี้เราจะแก้คอร์รัปชันได้ยังไงประชาชนโดนทั่วไปก็เข้าใจว่านี่นะเงินภาษีอากรของเราเนี่ยเราจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้ดำเนินหน้าที่ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดกับประชาชนเราไม่อยากให้มีคอร์รัปชันเราอยากจะเหมือนกับที่คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าเนี่ยถ้าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันนะป่านนี้ประเทศไทยเราเนี่ยถนนเนี่ยลาดด้วยทองคำแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าปล่อยเฉพาะระบบราชการไปตรวจสอบกันเองมันไม่ทำงานอย่างมากมันก็หาทางแสวงประโยชน์ซึ่งกันและกันท้ายที่สุดแต่มันมีมาถูกทางอยู่นิดเดียวอาจารย์ถูกทางอยู่นิดเดียวก็คือว่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสิที่ไม่ใช่ระบบราชการเพื่อจะมาตรวจสอบแต่ก่อนปีนู้น16นั่นก็ปปปตอนหลังพัฒนามาเป็นปปชเป็นต้นเรามีองค์กรอย่างสตงเพื่อคอยตรวจสอบการใช้จ่ายอาจารย์นึกออกไหมแต่ปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยพอมีอำนาจแล้วแทนที่จะตรวจสอบกลับว่าเป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและในขณะเดียวกันองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ด้วยตบซับกับคนมาก็เยอะแยะนี่เรียกว่าเรามาได้แค่ครึ่งทางถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือประชาชนต้องเข้าไปตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนในเขาบอกว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่สมบูรณ์เนี่ยนะประชาชนสามารถเข้าไปดูในกิจกรรมทั้งหลายของราชการได้ตามเข้าไปในทุกจุดเลยนะท่านอาจารย์ได้โดยเสรีเลยนะครับเมื่อถึงตรงนั้นเราถึงจะแก้คอร์รัปชันได้ทีนี้ประยุทธ์ไม่เข้าใจประยุทธ์ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเขียนมาเนี่ยเขาก็เอาเฉพาะพวกเขามาเป็นกรรมการ จันนึกออกไหมครับไม่มีพวกอื่นเลยไปดูมาตรา203ที่พูดถึงว่าที่มาของกรรมการเนี่ยจากตุลาการจากศาลจากอะไรต่างๆเนี่ยแต่ประชาชนไม่มีเลยที่บอกว่าจะอิงกับประชาชนนิดหน่อยบอกเนี่ยเวลาจะผ่านจริงๆเนี่ยเอาไปให้วุฒิสมาชิกให้การรับรองคำถามว่าวุฒิสมาชิกปัจจุบันมาจากไหนล่ะมันก็คสช.ไงมันก็ตั้งกับพวกกันมาทำไมจากประยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมีใครที่ไหนหรอกที่ผมพูดได้เห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าประยุทธ์ไม่เข้าใจแล้วบอกว่าจะแก้ไขคอร์รัปชันได้ยังไงโดยองค์รวมนะแล้วพอมาถึงเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมาระบบปฏิบัติการประยุทธ์ก็ไม่เข้าใจทำไมเนี่ยนะครับมหาไทยก็ประกาศแล้วประยุทธ์เนี่ยทำยังไงบ้างเพื่อจะให้องค์คาพยพทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันมีการค้าอาวุธหรือเนี่ยการทานโทษครับอาวุธตำรวจปืนแม่เช่าเนี่ยประยุทธ์ว่ายังไงมันเป็นความรับผิดชอบของประยุทธ์ไหมคือผู้นำประเทศอาจารย์ผู้นำประเทศเนี่ยนะโดยหลักประยุทธ์เองก็กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะใช่ดิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของความรับผิดชอบหรอกปัญหาที่ผมมองก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาไม่เข้าใจคำว่ากลไกการตรวจสอบหรือเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าจะไปเข้าใจแบบประชาชนเขาเข้าใจเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะมาตรวจสอบตนเองก็เลยเข้าใจแบบว่ากลไกตรวจสอบของประยุทธ์นั่นก็หมายความว่าคนที่ผมตั้งมาทุกคนเป็นคนดีทั้งสิ้นเข้าใจไหมว่าคนที่ผมตั้งมาเนี่ยเป็นคนดีทั้งสิ้นครับวันนี้มันเริ่มสะท้อนได้เห็นสภาพสังคมตั้งแต่เรียกว่าเป็นพวกคนดีบริสุทธิ์ใช่ไหมพวกเขานี่เป็นคนดีบริสุทธิ์นะคนดีบริสุทธิ์สุจริตคือหมายถึงว่าเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาดีกว่าประชาชนโดยทั่วไปทั้งหลายเนี่ยเขายังคิดเลยนะครับว่าพวกเขาดีบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยในบางเรื่องอย่ามายุ่งกับเขายกตัวอย่างเช่นจะต้องแจ้งอะไรครับทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องเขาเป็นคนดีพวกเขาเป็นคนดีบริสุทธิ์แล้วไงล่ะเวลามาใช้อำนาจแล้วเป็นยังไงผมมาตรงประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าประยุทธ์ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงวิธีคิดเขาไม่มีเขาจะคิดแบบว่าให้ตรวจสอบกันภายในอาจารย์นึกออกไหมในระบบราชการมันมีอะไรหน่วยตรวจสอบภายในนึกออกไหมไม่แกจะพูดอย่างนี้อาจารย์แกจะมองอย่างไม่เป็นแกจะมองไปว่าโตมันก็มีทั้งคนดีคนเลวแกจะได้แค่เนี้ยคือแกจะอิงว่าก็สังคมเนี่ยไม่ว่าหน่วยงานไหนมันก็จะมีทั้งคนดีและคนเลวคือความคิดแบบพื้นน่ะเป็นภาษาต้องจำทั่วไปที่มันเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าถ้ากลไกอย่างนี้มันเกิดจากอะไรทำไมอยู่ดีๆให้มหาไทยประกาศสงครามยาเสพติดการประกาศสงครามยาเสพติดมันต้องระดับนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคือแกไม่เข้าใจแต่เพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยแกจะไปโทษว่าโดทุกหน่วยงานก็มีคนดีและคนเลวซึ่งมันไม่ใช่ไงทั้งนั้นก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเด็กแล้วคุณมาบริหารทำไมเนี่ยความสามารถในการบริหารเนี่ยคือการที่จะสามารถมาใช้ระบบเนี่ยมาดำเนินการเพื่อให้ระบบให้ทุกอย่างมันดีคนไม่ดีก็ต้องทำให้เกิดประโยชน์ด้วยควบคุมมันได้คนดีก็เสริมเติมต่อไม่ได้หมายความว่าเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนชั่วบางคนมาพูดนะบางคนอีกคนมาพูดนะซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยเขาบอกว่ากฎหมายมันดีอยู่แล้วเหลือแต่คนไม่ดีผมถามว่ากฎหมายมันดีมันเป็นตัวกฎหมายเทวดาหรือไงถึงกฎหมายมันดีการนึกออกไหมกฎหมายที่ว่าดีก็หมายความไม่ต้องมีการแก้ไขเลยใช่ไหมไม่ต้องมีการปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับสภาพที่มันเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ต้องแก้ไขเลยใช่ไหมใช้กฎหมายตราสามดวงแต่เก่าเลยใช่ไหมดีตั้งแต่เก่าจานนึกออกว่าแล้วเอาคนที่ปรับไปใช้ไอ้ตราสามดวงนะถ้าทำกับตราสามดวงไม่ได้ก็คือคนมันมีปัญหาคิดอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่บางคนนี่เดี๋ยวนี้นะบางคนนี่นะนักการเมืองเนี่ยระดับสูงเลยแหละก็อยากจะเอ่ยชื่อที่ทำตัวเป็นคนดีตลอดเนี่ยนะพูดเลยรัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาคุณจะบ้าหรือไงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่ปัญหามากที่สุด แต่คุณบอกว่าไม่มีปัญหานักการเมืองเท่านั้นที่มีปัญหาคุณจะบ้าหรือไงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่ดีอยู่แล้วคุณจะบ้าหรือไงคุณเอาอะไรมาคิดนึกออกไหมสมองกีเซลอ่ะเราเป็นผู้เดียวกับประยุทธ์หรือเปล่าเอาวกกลับมาเรื่องประยุทธ์แต่ไม่รู้เรื่องว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันนี่ที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของรัฐที่ตัวเองมีอำนาจสูงสุดในการกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องตำรวจประยุทธ์เนี่ยเป็นใหญ่มากที่สุดในเรื่องตำรวจก่อนคุณประวิตรใหญ่เดี๋ยวนี้เอาคุณประวิตรออกเห็นไหมเป็นประยุทธ์แล้วไงล่ะอะไรที่มันดีขึ้นผมชอบอะไรครับนายตำรวจคนหนึ่งเขาออกมาให้ข่าวบอกว่าระหว่างไอ้ขายตำแหน่งจะเอาปืนไปให้อะไรไปจำนำหรือไปให้เช่าเนี่ยไหนมันชั่วกว่ากันไหนมันชั่วกว่ากันจารึกนึกออกเนี่ยซื้อขายตำแหน่งกับเอาปืนเนี่ยนะไอ้ไหนมันชั่วกว่ากันก็แสดงว่าไอ้วงการคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยมันมีผมถามว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีมาให้มานั่งดูเฉยๆเหรอไม่สามารถจะทำอะไรมันเกิดอะไรแล้วครับการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนเหรอคุณบอกว่าจะมีการปฏิรูปอันหนึ่งคือต้องป้องกันคอร์รัปชันเอาคอร์รัปชันออกไปปฏิรูปหมายถึงเอาสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วเติมเสริมต่อสิ่งที่ดีก็แสดงว่านี่นะที่มันเกิดขึ้นเห็นชัดๆแล้วคุณจะบอกว่าคนมีทั้งดีและไม่ดีในหน่วยงานเหรอแล้วเวลาคัดสรรแล้วคุณจะเอาคัดคนไม่ดีเข้าไปเหรอคุณคัดแต่คนดีไม่ใช่เหรอนึกออกวะการพูดแบบนี้คือการไม่รับผิดชอบแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าน่าจะมีความรู้สึกไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องความมีฮิริโอตปะอาจารย์นึกออกไหมความละอายแก่บาปคือรู้สึกว่าเขาคงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ตรรกะวิถีชีวิตเขาคิดเนี่ยเขาพูดไม่เหมือนคนอื่นนะมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันจึงไม่ประติดประต่อเขาจึงไม่เข้าใจเลยว่าไอ้การที่มันทางฝ่ายระบบราชการหรือหน่วยงานเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของเล็กๆนึกออกไหมท่านอาจารย์ครับไม่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีบางประเทศโดยเฉพาะที่เร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเขามาคุณอะไรทรัสต์น่ะผู้หญิงด้วยคุณลิสทรัสต์เขาก็ว่าไงก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขาก็แถลงว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรพอนโยบายออกมาทำปั๊บหุ้นมันตกเศรษฐกิจไม่ดีเขาลาออกเลยเขาไม่ทูซีอยู่เพราะเขารู้ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยสำหรับห่วงเวลานั้นมันไม่เหมาะสมกับอังกฤษต้องปล่อยให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองแก้ไม่ได้เนี่ยความสำนึกเขาเกิดขึ้นทันทีว่าถ้าขืนหยุดออกไปประเทศชาติจะเสียหายเขาลาออกเพื่อให้คนอื่นเข้ามาบริหารแทนทันทีโดยไม่ได้เสียดายตำแหน่งแม้แต่น้อยนิดทั้งนั้นเข้ามาจากการต่อสู้เรื่องการเลือกตั้งกันแบบสุดๆนะในเชียงใหม่ถูกต้องครับท่านอาจารย์ถูกต้องครับแต่ว่าเขาสละได้ง่ายๆแต่ถูกต้องครับมองแค่ประชาชนอย่างเดียวเขาสละได้ง่ายๆต่างกับเราโดยสิ้นเชิงของเขาเนี่ยเขามาเขาอาสาจริงๆแล้วเวลามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นนายประชาชนนะอาจารย์เขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าขุนมูลนายเขาไม่ได้คิดว่าพอมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมีเหรียญตราอะไรเยอะแยะประกอบทำให้เวลาตายก็ต้องมากผิดปกติกว่าคนอื่นเขาเป็นคนธรรมดาปกติสามัญไปไหนมาไหนก็ไปเดินไปมาปกติธรรมดาไม่ต้องมีรปภเยอะแยะไม่ต้องมีคนแหนแห่ไม่ต้องมีคนไปยกป้ายบอกว่านะฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของลุงตู่สมมตินะเหมือนสมัยฟ้าเฟรมก่อนแล้วก็ไปไหนเนี่ยครับโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะครับคนหมอบกราบการไหว้เท่าไหร่ยิ่งดีประวิตรไปก็อะไรครับสสแถวสมุทรปราการพระเอกเก่าอ่ะก้มกราบที่พื้นนึกออกไหมความรู้สึกของความเป็นเจ้าขุนมูลนายมันรู้สึกเหนือกว่าคนความรู้สึกเหนือกว่าคนเป็นความสุขอันหนึ่งไง ซึ่งตรงนี้ถ้าเสริมส่งตรงนี้ขึ้นมาเขาทำให้คนนี้แตกต่างกันคนก็เลยไปยึดเอาตำแหน่งและอยากอยู่ในเก้าอี้โดยไม่คิดว่าภาระงานจะต้องมาทำให้กับประชาชนทั้งที่หน้าที่ที่เขาไปนั่งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่สังคมเขายอมว่าถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้คุณใช้อำนาจตรงนี้เนี่ยไม่ใช้อำนาจคุณใช้อำนาจตรงนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมนะประโยชน์ของทุกคนนะประชาชนได้อยู่ดีกินดีประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจดีวิถีชีวิตคนดีถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปแต่ประยุทธ์ไม่มีสำนึกอันนี้ไม่มีสำนึกอันนี้อย่างเด็ดขาดผมถามว่าเราดีอยู่8ปีเนี่ยคุณประยุทธ์รู้ไหมว่าเขาอยู่8ปีแล้วอาจารย์รู้ไหมเขาเป็นนายกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ23หรือ24นู่นเดือนนู่นสิงหานู่น24สิงหาปี57อ่ะแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเป็นนายกไปไหนเขาก็เรียกเป็นนายกไปต่างประเทศเขาเรียก Prime Minister ก็เป็นนายกนะไปยูเอ็นก็เป็นของนายกไปเจอผู้นำประเทศต่างๆถ้าไม่เป็นนายกเขาก็ไม่เห็นไปเจอนึกออกไหมเพราะคุณเป็นนายกอ่ะเพราะเอาเข้าจริงๆพอท้ายที่สุดแล้วคุณบอกต้องให้กฎหมายตีเพราะผมนี่อายุเป็นนายกมากี่ปีแล้วความจริงคุณไม่รู้ว่าเป็นนายกคุณเป็นนายกของประเทศอะไรประเทศกาลาแลนด์เหรอคุณเป็นนายกของประเทศไทยแลนด์นะเป็นที่ Royal Government of Thailand น่ะเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าก็นับมาโดยตลอดคุณได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณมาตั้งมาทีหลังเนี่ยก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ยังไงล่ะแล้วเป็นระบอบประชาธิปไตยตามที่เรายึดถือกันไหมล่ะก็เป็นไงโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำถามว่าแล้วคุณประยุทธ์เอาเข้าจริงๆแล้วให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญหน่อยว่าผมแปดปีหรือยังไม่ต้องเข้าใจแกสอบตกเลขสมองแก 48,000 เซลล์แกสอบตกเลขแกนับเลขคนต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนับให้ไงคนไม่มีสำนึกน่ะหรือเปล่าเนี่ยถึงได้เป็นอย่างนี้น่ะความจริงเนี่ยคนเราเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถามว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไหมเป็นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเลือกเจ้ามหาเสดามหาบดีเนี่ยนะตำแหน่งนายกเนี่ยตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการที่บังคับประเทศทั้งหมดเนี่ยถามว่าคุณควรจะมีสำนึกที่ดีต่อประชาชนไหมล่ะคุณจะมีสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติไหมคุณควรจะมีวิธีคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยตลอดหรือว่าคุณการที่มีคุณมีความคิดเฉพาะรับใช้เฉพาะกลุ่มทุนรับใช้เฉพาะกลุ่มพวกของคุณหรือรับใช้เฉพาะประโยชน์ของคุณเนี่ยคุณไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่ของคุณมันอยู่ที่สังคมเขายอมเพราะงั้นเมื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องทำให้สุดและมีความละอายอยู่เสมอทุกลมหายใจเนี่ยของคุณต้องระลึกว่าคุณมาทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่มาเพื่อคนใดเพื่อคนหนึ่งไม่ใช่มาเพื่อกลุ่มคุณแต่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาเข้ามาตั้งแต่แรกเขาไม่ได้คิดหรอกทัศนะผมนะผมตามดูจากพฤติกรรมของเขาวิธีการพูดวิธีการนำเสนอวิธีกฎหมายที่เขาออกมาวิธีการบริหารเขาไม่ได้คิดประชาชนทั้งมวลเขามองแต่ว่าให้ความสำคัญบางกลุ่มเวลาปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าไปถามเจ้าสัวหน่อยสิว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขยังไงจานนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมองแล้วเนี่ยเขาไม่รู้แล้วก็เขาน่าจะไม่รู้ว่าไอ้ความสำนึกรู้สึกสำนึกมันคืออะไรผมว่าเขาน่าจะไม่รู้คือคนที่สำคัญว่าตัวเองเป็นคนดีและคนเก่งมันก็เปรียบเสมือนน้ำเต็มแก้วอาจารย์นี่ก็อะไรก็เติมไม่ได้ครับแล้วก็ไม่สามารถจะลดน้ำเต็มแก้วได้ตนเองได้เพราะเข้าใจว่ามันเต็มแก้วตลอดเวลาคือความพร้อมตัวเองถ้าเราจะไปเปรียบอย่างคุณประยุทธ์คุณจะไปที่ว่านายกอังกฤษเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆนี่นะครับเขาแค่นโยบายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคลังเขาพลาดนิดเดียวเขาถอยทันทีครับคุณลองดูที่ว่าคุณล้มเหลวด้านการบริหารเศรษฐกิจบ้างไหมการคลังล้มเหลวบ้างไหมสร้างหนี้สร้างสินให้ประชาชนและประเทศชาติบ้างไหมบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นมันจะผิดตรงไหนเลยคือมันจะต่างกันมาก คือไอ้นั่นยังเกิดขึ้นนิดเดียวเนี่ยเดือนกว่า2เดือนเขาลาออกทันทีว่าเพราะไม่ต้องการให้ประเทศชาติเสียหายแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยมันเสียจนยุบเรียบหมดแล้วจังมองไม่เห็นว่ามันเสียหายเรื่องอะไรกันวะขออภัยนะประชันผมทำอะไรผิดเหรอจำคำพูดนี้ได้ไหมผมทำอะไรผิดเหรอนี่ไงอาจารย์ประเด็นที่สำคัญมากประเด็นที่ยกนายกอังกฤษเขานำเสนอนโยบายแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่สอดคล้องเขารับผิดชอบเขาออกเลยนะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยนะอาจารย์ไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วไม่ได้เสียว่านโยบายที่มาทำตกนโยบายที่จะมาทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยมันไม่ถูกจังหวะเขาก็ออกผิดกับคุณประยุทธ์เนี่ยนโยบายนี่ผิดพลาดหมดเลยที่ทำมานะถ้าที่ผมดูนะแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนของการอนุมัติขั้นตอนของกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำตามขั้นตอนแล้วก็ไม่ผิดการนึกออกไหมการเป็นผู้บริหารของประเทศเนี่ยมันต้องถูกนโยบายต้องถูกด้วยต้องเป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เพราะว่าทำตามกฎหมายตามขั้นตอนเฉยๆแต่ว่าประเทศชาติมันไปไม่ได้แค่นโยบายคุณผิดพลาดในอย่างของนายกอังกฤษคุณต้องรีบไปแล้วนึกออกไหมเพราะคุณมาควบคุมนโยบายคุณไม่ได้มากำกับเฉพาะในเรื่องของการดำเนินตามกฎหมายการดำเนินตามกฎหมายนี่เป็นขั้นตอนอันหนึ่งที่จะต้องทำตามกติกาแต่ว่าคุณต้องมีความสามารถในการที่จะทำตามกฎหมายและให้เกิดประโยชน์ด้วยคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคุณกู้เงินตามหลักของกฎหมายไหมคุณทำตามหลักกฎหมายใดที่มันเนี่ยขัดข้องคุณก็แก้กฎหมายเพดานจะเต็มคุณก็ขยายเพดานขึ้นแล้วคุณก็ไปกู้ต่อแล้วคุณกู้ต่อคุณมาทำอะไรคุณทำให้เกิดความประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมถ้าไม่เกิดประเทศชาติต่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนคุณต้องถอยเลยเหมือนกับนายกอังกฤษไงเขามีนโยบายเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลยสำคัญไหมเครื่องมือวัดก็คือประชาชนวันนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องมือวัดเนี่ยประชาชนเขาวัดออกมาแล้วว่าประยุทธ์ไม่ควรจะอยู่ต่อไปแม้จะไม่100%แต่คำว่าประชาธิปไตยมันคือเกินกึ่งหนึ่งเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วประชาชนวันนี้เนี่ยเขาเรียกร้องก็จริงๆวันนี้เรียกร้องให้ประยุทธ์ออกนะไม่ต่ำกว่า 80% นะถ้าดูยอดเนี่ยดูโพลเนี่ยประยุทธ์เหลือแค่10 กว่า%ก็แสดงว่าประมาณเกือบ 90% เขาต้องการให้ประยุทธ์ออกไปแล้วเปลี่ยนผู้นำประเทศใหม่ถ้ามุมอย่างนี้ปุ๊บนี่เราจะไปมองว่าเราเก่งเราดีเราจะแก้ปัญหาได้มันผิดมุมละในมุมประชาธิปไตยถูกไหมมันไม่มีอะไรที่เขาแก้ไขดีเลยเขาเป็นเรื่องโควิดก็ประชาชนก็ยากลำบากเป็นเยอะแยะเศรษฐกิจที่เขาทำมาที่เขาเป็นหัวหน้าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดแต่เขาจะพูดอยู่คำเดียวว่าเขาทำผิดอะไรผมบอกได้เลยว่าแม้จะคุณไม่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะหรือว่าถ้าคุณทำผิดกฎหมายแต่ว่าองค์กรทางศาลองค์กรยุติธรรมไม่เอาเรื่องของคุณเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่านี่คุณจะเป็นคนดีสำหรับประเทศรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ก่อประโยชน์สุขให้กับประชาชนเขานโยบายที่เขาเอามาต้องทำให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หมายความว่ามาบริหารได้ตามขั้นตอนตามปกติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีสิให้ปลัดกระทรวงเขาบริหารประเทศสิได้ออกไหมไม่ต้องมีการนโยบายเลยปลัดกระทรวงก็ทำตามกฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจตามระบบราชการไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่เขาให้มีนายกรัฐมนตรีให้มีคณะรัฐมนตรีมาเพื่อกำหนดนโยบายยกตัวอย่างเช่นท่านนายกทักษิณมาบอกว่าต้องให้มีสุขภาพทั่วหน้าเป็นไงล่ะเป็นไงเห็นไหมล่ะ30 บาทรักษาทุกโรคไงมีกองทุนหมู่บ้านน่ะเห็นไหมล่ะนี่ไงแล้วถามว่าวิธีการบริหารของท่านนายกทักษิณเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมเกิดเขาได้ทำผิดในเรื่องการบริหารไหมไม่ได้ทำความผิดเป็นความผิดที่คุณเอาเรื่องเขาเอาเรื่องเซ็นให้ภรรยาไปซื้อที่ดินเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างประมูลซื้อที่ดินรัชดาเท่านั้นที่ผมพูดตรงนี้ก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณหมดแล้วทัศนะผมนะ ครับที่อาจารย์พูดบอกว่าโพเนี่ยมันหมดแล้วโพเลยต่ำมากเดี๋ยวนี้นะมันมีใครอยากจะรับคุณประยุทธ์แล้วนะท่านอาจารย์ไอ้ขั้นที่จะไปเป็นบัญชีรายชื่อเขาพลังประชารัฐก็ยังไปไม่ได้ขั้นเขาจะไปรวมไทยสร้างชาติของพีรพันธ์กับอะไรล่ะเห็นบอกว่ามีเทพเทือกไปช่วยด้วยนะพยายามจะสร้างพรรคตรงนี้ขึ้นบ้านที่สร้างขึ้นมาตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยคุณประยุทธ์ก็เหมือนกับว่ายังไม่ตายเลยจะกลายเป็นสัมภเวสีไปแล้วหรือไงอย่างไรไม่มีที่จะไปนึกออกไหมไร้สารผมถามว่าเมื่อก่อนนี้นะครับพลังประชารัฐเขาก่อเป็นบ้านขึ้นมาเนี่ยพอคุณประยุทธ์ไปโอ้โหก็ต้อนรับชัยโยโหหิ้วแล้วพลังประชารัฐก็เข้มแข็งขึ้นมาในตอนนั้นเลยเลือกตั้งมาก็ได้มาเป็นที่สองอย่างนี้นะครับเพื่อไทยได้ที่หนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกก็เพราะว่ากติกาที่คุณเขียนไว้นะแล้วผมก็ยังซัดกับคนที่เขาบอกว่าเนี่ยกฎหมายมันดีอยู่แล้วอยู่ที่นักการเมืองไม่ดีผมว่าไม่ใช่ไอ้กฎหมายต้องมาดูปัจจุบันนี่ไม่ดีต้องแก้เอาละไม่ดีสำหรับฝ่ายสืบทอดอำนาจมาเพื่อการสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้เพื่อพวกเราใช่ยังจำได้ใช่ไหมสวคนหนึ่งออกมาพูดคำนี้อย่างเต็มปากเต็มคำและภูมิใจด้วยพูดอย่างนี้เจ็บหัวใจเราจริงๆเลยว่าเราประชาชนเนี่ยเขาเขียนไว้เพื่อพวกเขาแล้วเนี่ยแล้วประชาชนส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเราไม่ใช่คนไทยเหรอแล้วพ่อแม่เราปู่ย่าตายายหรือตัวเรานี่ไม่ได้เสียภาษีมาเหรอไม่ได้ร่วมก่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาร่วมกันหรือไม่ใช่เป็นผู้กินผู้ใช้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญมาจนปัจจุบันนี้เหรอก็มากันทั้งนั้นแหละแต่เวลาคุณเขียนรัฐธรรมนูญคุณบอกอันนี้เขียนเพื่อพวกเราแต่วกกลับมาหนึ่งจานนิดเดียวคุณประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยนะพรรคพลังประชารัฐยังไม่พูดเลยว่าจะเอาคุณประยุทธ์มาเป็นบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวยังไม่พูดเลยผมฟันธงได้เลยว่าวันนี้พลังประชารัฐไม่เอาประยุทธ์เป็นบัญชีคนเดียว 100% นี่ไงยังไม่กล้าวันนี้ผมเลยวันก่อนผมพูดถึงว่าประยุทธ์นี่นะกลัวหรือว่าเกมไม่เข้าพลังประชารัฐนี่กลัวหรือว่าเกมคือเราเนี่ยมองว่าแกควรจะเกมแล้วมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาเรื่อยๆอ่ะความนิยมอ่ะท่านอาจารย์แม้จะกลับไปพักเดิมเนี่ยนะพลังประชารัฐที่อาศัยบารมีที่เปล่งปลั่งในคราวนั้นอาศัยคสช.อำนาจของกลุ่มพวกนี้เนี่ยในการเสริมให้พวกพลังประชารัฐได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในบางเขตแต่คราวนี้ประยุทธ์ไม่มีตรงนั้นเนี่ยจะไปอยู่ก็ไม่มีใครเขาจะต้อนรับถึงเข้าไปอยู่ตอนนี้พลังประชารัฐก็จะอยู่เป็นพรรคอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะแตกกระสานสร้างกระเซ็นไปไหนก็ไม่รู้ว่าลักษณะของการรวมตัวของพลังประชารัฐเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนกันมาเป็นกลุ่มมาอยู่ในถุงเดียวกันน่ะกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก็ละพรรคกลุ่มสามสอมากกลุ่มบ้านริมน้ำบ้างกลุ่มของอะไรครับคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์บ้างกลุ่มของใครอ่ะสันติพร้อมพัฒน์อย่างนี้เป็นต้นกลุ่มนี้มาอยู่รวมกันเพราะเห็นว่ากาวที่ประยุทธ์เข้ามาอยู่เพื่อให้ประสานกันได้นั้นตอนนั้นกาวยังมีความเหนียวยังพอที่จะทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้แต่คราวนี้กาวที่มันเสื่อมแล้วในพรรคนี่มันก็อยู่ไม่ได้แล้วแม้แต่ถุงก็ขาดแตกไปหมดแล้วคนมันก็จะไม่อยู่แล้วท่านอาจารย์ก็แสดงว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งโอกาสจะเป็นรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะยากแล้วเลยไปนู่นไปนี่เขาบอกได้เทียบนโยบายวันนี้นะจะรู้ไหมนี่เป็นความลับเลยนะเพื่อไทยซุ่มทำเนี่ยผมดูเขาอันนี้ผมอยู่นโยบายเรื่องยางนโยบายเรื่องการเกษตรนโยบายหลายๆอย่างใช่ไหมพรรคเพื่อไทยทำจริงณเวลานี้เลยแล้วขอประกาศนโยบายนี่เขาจะคั่วทันทีแล้วทำได้เลยแต่นโยบายน้ำยางเนี่ย พรรคเพื่อไทยวันนี้วิจัยเรื่องยางนะอาจารย์ครับยางเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เขามีสูตรพิเศษที่ทำให้น้ำยางเพิ่ม1 เท่าตัวและทำแล้วประสบผลสำเร็จแล้วด้วยท่านพอประกาศมาตูมเนี่ยนะมันจับต้องได้เหมือนโอท็อปจับต้องได้เหมือน30 บาทรักษาทุกโรคจับต้องได้เหมือนนโยบายอื่นๆเพื่อไทยจับได้จริงว่าผมดูอยู่ผมดูอยู่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เชียร์ไม่ใช่เชียร์นะแต่เป็นการบอกให้รู้อันนี้คือเรื่องจริงคอยดูกันแล้วกันคือในประเทศไทยเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบในเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือกระทำนโยบายให้เกิดเป็นจริงได้อย่างที่เพื่อไทยเขาเป็นเขาเป็นมาตั้งแต่ไทยรักไทยครับพลังประชาชนเพื่อไทยเขาได้ต่อแสดงให้เห็นว่าเขามีการคิดมีการวางระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริงการมองพรรคอื่นเนี่ยมีพรรคไหนบ้างที่อย่างเป็นระบบเราไม่เห็นเกิดอย่างอื่นมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นลมปากอย่างกรณีที่เอารัฐบาลนี้ทั้งรัฐบาลทุกพรรคกันแล้วกันพอเป็นรัฐบาลประกาศนโยบายวันนี้ยังไม่สามารถสนองนโยบายของตัวเองไม่ได้แต่เรื่องเดียวคือมันเป็นลมปากซึ่งมันจะต่างกับเพื่อไทยโดยสิ้นเชิงเลยนะอันนี้คอยดูต่อไปก็นี่ไงที่ผมพูดกับท่านอาจารย์เหมือนกันก็คือว่าพรรคอื่นมันไม่มีความคิดอย่างเป็นระบบไม่ได้มีการทำวิจัยไม่ได้มีการวางรากว่าจะทำยังไงให้เกิดเป็นผลจริงก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่พรรคไทยรักไทยก็จะเอาสุขภาพทั่วหน้ามาคิดศึกษาหมดเลยว่างบประมาณจะมาจากไหนจะเติมอะไรแค่ไหนอย่างไรแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนยังไงประชาชนแข็งแรงแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นรัฐบาลก็จะได้ภาษีขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นเขาคิดเป็นระบบแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาคิดยกตัวอย่างที่เขาหาเสียงมาเนี่ยเป็นการคิดนโยบายเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแต่ไม่ได้เป็นการคิดนโยบายมาเพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเหมือนอย่างที่เพื่อไทยเขาทำเพราะเมื่อไม่ได้คิดอย่างเป็นระบบคิดแต่ว่าทำอย่างไรให้คนสนใจและคนมาเลือกเช่นแรงงานเนี่ย400 บาทเช่นปริญญาตรี20,000เช่นปวส18,000อย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าที่พูดมานี้ไม่ได้เลยมันดาประชารัฐไปถึงไหนเราก็ไม่เห็นนี่ไงท่านอาจารย์ถ้ากกต.เอาเรื่องจริงๆนะครับกกต.เรื่องจริงๆนะแสดงว่าพรรคนี้น่ะหลอกลวงประชาชนนำเสนอนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นความผิดนะอาจารย์แน่นอนถ้าจะว่ากันตามกฎหมายถ้าเป็นยุคแบบประชาธิปไตยจริงเนี่ยการประกาศนโยบายและไม่สามารถทำได้จริงเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายพรรคการเมืองเลยครับใช่นี่ไงแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยมาวกกลับมาในกรณีที่พรรคเพื่อไทยเขาเตรียมไว้เยอะในเรื่องนโยบายที่เขาออกมาเมื่อเขาออกมาแล้วจะว้าวจะโป๊ะเชยยังไงก็คอยติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เขาพูดออกมานะเขาสามารถปฏิบัติได้เขาไม่ได้เป็นบางพรรคที่พูดเพ้อเจ้อหรือนึกอะไรที่มันไกลกว่าสภาวะปกติที่เป็นอยู่คิดในเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของสภาวะที่มันจะสนับสนุนให้เกิดความเป็นจริงได้เพื่อไทยก็จะมีความต่อเนื่องระหว่างสภาพความเป็นจริงเศรษฐกิจสังคมกับสิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้ามันมีความต่อเนื่องไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่ว่าประชาชนเขาจะคิดอย่างไรอย่างไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าอย่างคุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐคุณประยุทธ์ได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นผู้นำที่มีอำนาจเต็มมาเนี่ยอำนาจมากที่สุดเลยนะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนหรือไม่ถ้าไม่เกิดประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็เป็นความผิดร้ายแรงแล้วนะอันต่อมาก็คือว่าความผิดที่มันเป็นอยู่ที่ผมมองเห็นก็คือว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของบ้านเมืองตัวอย่างที่ดีของคนลูกหลานต้องมีลักษณะเป็นเจนเทิลแมนเป็นสุภาพบุรุษ เป็นคนที่รู้สึกว่ารับผิดชอบอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคุณไม่ควรจะทำเลยอย่างเช่นกริยาคำกริยาท่าทางของคุณที่ออกสื่อที่จะเพิดคุณคนนู้นคนนี้แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมโยนนู่นโยนนี่ท่านนึกออกไหมแสดงอาการเปรี้ยวกราดอันนี้ถามว่าลูกหลานเราเนี่ยจะทำยังไงถ้าเห็นผู้ใหญ่มีพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นการทำลายระบบของคนไทยที่มันสวยงามเลยนะความประพฤติของคนที่สวยงามที่บอกว่าเมื่อเราเด็กๆแล้วถูกสอนว่าความประพฤตินำหน้าวิชาตามหลังผมถามว่านายกรัฐมนตรีคนนี้มีความประพฤติอะไรที่ทำให้คนคิดว่ามันเป็นความประพฤติที่ดีหรือควรนำไปเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างมาสักอย่างที่แล้วเวลาคุณจะมามีอำนาจคุณยึดอำนาจมานึกออกไหมอันนี้เป็นทัศนะผมถือว่าเลวสุดในเรื่องของการบ้านการเมืองทั้งหลายเพราะคุณเอาอธิปไตยของประชาชนทั้งหลายไปอยู่ในอุ้งตีนของคุณโดยใช้ปากกระบอกปืนมาบังคับคนเขาแล้วคุณก็พาประเทศบังคับประเทศไปในลักษณะที่มันเกิดความเสียหายคุณมีความสามารถประหนึ่งเหมือนกับรปภ.ปกติคนเดียวนะผมไม่ได้ว่ารปภ.ไม่มีความสามารถนะแต่หมายถึงว่ามันมีความสามารถอยู่ระดับหนึ่งแต่คุณมาไปครับคุณมาขับเครื่องบินอย่างที่คุณโน้ตเขาบอกแล้วเราจะความเกิดความมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศชาติเราจะไปแล้วที่ผ่านมาที่ขับผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันไม่ตกเลยเนี่ยก็เพราะว่าพลังความสามารถของประชาชนของสังคมของเราเนี่ยยังพอมีอยู่มันก็เลยเกื้อกูลกันไปได้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยคุณทำหน้าที่ตรงนี้จนกระทั่งเนี่ยชื่อเสียงของคุณตอนนี้เครดิตของคุณมันหมดแล้วผมนึกถึงคำของคุณป๋าเปรมสมัยก่อนบอกว่าประยุทธ์คุณใช้กองหลังเปลืองไปแล้วนะเกือบจะหมดแล้วนะนึกออกมากองหนุนหน้ากองหนุนมาคราวนี้เห็นชัดไงว่าในห่วงเวลานี้ใครเป็นกองหนุนของคุณประยุทธ์บ้างใครอยากแสดงตัวเองเต็มที่ว่าเป็นคนกองหนุนของคุณประยุทธ์บ้างไปที่พลังประชารัฐเป็นไงมีใครเสียงเดียวกันเลยไหมประชาโยโหเที่ยวเราจะสนับสนุนคุณประยุทธ์อยู่ไม่มีไอ้พรรคใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่รู้คุณก็มีลักษณะว่าตัวคุณทำของตัวคุณเองแม้ยังไม่ตายยังจะเหมือนสัมภเวสีคือ ไปอยู่ในบ้านใดก็ยังอยู่ไม่ได้ท่านอาจารย์เขาเรียกอะไรก็ยังพจน์ทวัตว่ากันจริงๆเนี่ยก็ถือว่ายังเล่ร่อนไปเรื่อยอยู่ในแง่ของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วศักดิ์ศรีคุณไปอยู่ที่ไหนล่ะเห็นไหมก็มีเฉพาะคนรอบข้างคุณนั่นแหละที่ให้คุณบอกว่าดีครับท่านถูกครับนายคอยประจบคุณอยู่หรือเปล่าคุณติดในสิ่งนี้ใช่ไหมใน8ปีที่คุณอยู่มาแล้วก่อน8ปีก็คือว่านู่นตั้งแต่คุณเป็นหัวหน้าคสช.อำนาจเต็มที่หันไปไหนทุกอย่างหันมาหาหมดระบบราชการอำนาจต่างๆปรับมารับใช้ความต้องการของคุณไปหมดมองไปไหนนี่นะครับก็ล้วนแล้วแต่ว่าคนก็ทำตามใจทั้งสิ้นเพราะคุณมีอำนาจคุณติดตรงนี้ใช่ไหมติดจนกระทั่งคุณไม่รู้สึกละอายเลยนะว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยบ้านเมืองเรากำลังเสียหายประชาชนยากไร้หนี้สินท่วมท้นไม่เห็นทางหูทางออกก่อเกิดความอะไรความเครียดที่เกิดขึ้นกับประชาชนเยอะแยะความเครียดมาแล้วเจอกับอะไรคุณปราบยาเสพติดคุณก็ปราบไม่ได้คุณบอกจะทำสงครามกับยาเสพติดแต่คุณไม่เข้าใจวิธีทำสงครามจะต้องแบ่งอำนาจหน้าที่กันอย่างไรคุณปล่อยให้อะไรครับคุณปล่อยให้เฉพาะฝ่ายของมหาไทยทำแล้วเป็นไงล่ะฝ่ายมหาไทยเนี่ยทางสงขลาเป็นไงปลัดนะหัวหน้ารวยในเรื่องการปราบปรามยาเนี่ยกับลูกน้องไอ้สงครามเนี่ยความจริงประยุทธ์เนี่ยไม่เคยผ่านสงครามอะไรเลยเพราะสงครามกำรถต่อให้ตัวเป็นพลเอกสงครามกำรถในชีวิตประยุทธ์ผมเชื่อว่าก็ยังไม่ได้ผ่านสงครามการรบอะไรเลยแต่วันนี้จะมาเปิดสงครามเศรษฐกิจมาเปิดสงครามยาเสพติดมาเปิดสงครามค้าอาวุธยิ่งหนักเข้าไปอีกคนนี่ยังเอาง่ายๆอย่างมหาไทยนี่นะที่เหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าเป็นประยุทธ์ไอ้ปลัดกับไอ้ทีมที่สร้างสถานการณ์มันจึงไม่กลัวว่าโอโตประยุทธ์นั่งหัวหน้าโต๊ะเหรอเขาไม่กลัวไงเพราะเขาไม่กลัวว่าอะไร เพราะคุณไม่มีศักยภาพคุณไม่มีรู้เรื่องอะไรหรอกมันถึงเป็นโจรไปได้ไงแทนที่จะไปปราบยาเสพติดจะไปล่อซื้อยาเสพติดปรากฏว่ากลายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเพราะอะไรเพราะเขาไม่กลัวผู้นำเขาไม่เชื่อว่าผู้นำเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเขาได้ใช่ไหมมันจะการกระทำความผิดขึ้นไอ้วิธีคิดอย่างนี้แหละเขาเห็นว่าไม่มีความสามารถคงไปดูอะไรเขาไม่ทั่วถึงหรอกเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ทำอย่างตรงไปตรงมาคือปลัดเนี่ยกับอส.เนี่ยนะครับรวม6คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อจับได้แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ทำความผิดนั้นแต่นี่ปรากฏว่าข่าวก็บอกว่านี่เป็นการไปเรียกว่าไปตบซับไปต่อรองตอนแรกเรา800,000เป็นล้านหนึ่งตกลงมาเหลือ300,000ถ้า300,000ไม่ได้ก็จะเอาเป็นลักษณะว่ายาบ้า100 มัดหรือไม่ก็ยาไอ10 กิโลก็เป็นการบอกว่าเป็นการแลกว่าเนี่ยถ้าแกอยากจะรอดไม่ถูกจับตามกฎหมายนะคุณแกเอานี้มาคนกล้ากระทำความผิดเช่นนี้เพราะเงยขึ้นไปแล้วบอกว่าประยุทธ์เขาไม่มีฝีมือหรอกบอกมีไกด์เขาไม่ได้หรอกแต่นี่เขาบอกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตาฟ้ามีเทวดาคอยเฝ้าดูก็เลยนี่เห็นบอกว่าเนี่ยมีการยื่นเข้าไปในศาลก็ออกหมายจับดำเนินการกับ3 คนเนี่ยแต่นู่นทางฝั่งโขงเนี่ยที่จ่านิกกี้ช่วยสอดจ่าเอกกุ้งซึ่งเป็นนายทหารเรือเนี่ยมีการค้ายาเสพติดก็ไปจับมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปต่อรองมีผลประโยชน์กันอยู่นี่ไงก็ในเรื่องเขาเลือกบอกว่าอะไรครับท่านผู้ชมที่กระลบเขาบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหมายถึงว่าถ้าหัวนี่ไม่คอร์รัปชันหางเนี่ยหางก็จะไม่คอร์รัปชันไม่จริงนะครับคือหัวนี่ถ้าหัวถ้ามันโง่นะมันกินการตลอดตัวเลยนะกินหัวกินหางกินการตั้งแต่คอไปถึงหางเลยไอ้ที่บอลจุฬาธรรมศาสตร์พนงรจตกมเนี่ยนั่นใช่เลยนี่ไงเด็กเขายังรู้เลยเขายังรู้เลยแต่แรกแล้วด้วยคือเด็กนี่เขาก้าวหน้าเราเยอะเขาเห็นอะไรเยอะเพราะเด็กอะไรมองเนี่ยมองชัดเจนไม่มีประโยชน์เขาเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาก็ว่าไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ที่ฉลาดเนี่ยจะต้องมองดูว่าตอนเนี้ยโลกไปถึงไหนแล้วคนก็ไปคิดอะไรแล้วเราต้องเอาตรงนั้นเข้ามาแต่ประยุทธ์ไม่เคยเห็นตรงนี้ประยุทธ์เห็นความเห็นต่างเป็นศัตรูประยุทธ์เห็นคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำลายประยุทธ์เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่ดีแล้วดีที่สุดแล้วที่คนไม่มาอยู่ในระบบระเบียบของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเขาเชื่อว่าสังคมมันจะดีได้คือถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่เขาบอกตามระเบียบที่เขามีเขาไม่คิดว่ามันจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงเขาลืมไปว่าโลกที่มันผ่านมาประเทศไทยที่เปลี่ยนมาทั้งหลายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องกฎหมายเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการปกครองแต่ก่อนนี่นะครับเราไม่มีกระทรวงทบวงกรมล้นเกล้ารัชกาลที่5ปฏิรูปมีกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาเห็นไหมล่ะมาถึงสมัยท่านนายกทักษิณนะอันนี้ไม่ได้เอาท่านนายกทักษิณไปเทียบกับท่านกับล้นเกล้ารัชกาลที่5นะแต่เพียงพูดว่ามันมีการปฏิรูปท่านนายกทักษิณก็ปฏิรูปว่ากระทรวงทบวงกรมเกิดขึ้นมาเยอะแยะเห็นไหมมีใครท่องได้หรือเปล่าว่ากระทรวงไหนบ้างเราจะไม่มีใครรู้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจมาจากไหนล่ะเห็นไหมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาจากไหนล่ะก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไงแต่คุณประยุทธ์เนี่ยไม่ยอมรับคุณประยุทธ์เนี่ยลืมไปว่าไอ้ที่เป็นสิ่งเก่าอยู่วันนี้ที่เขายึดถือเนี่ยมันก็เคยเป็นสิ่งใหม่มาก่อนมันถึงได้ต่อมาเนี่ยวิธีคิดอย่างคุณประยุทธ์มันเลยทำให้ตัวเองเขาก็เสื่อมความนิยมก็เสื่อมมาแต่จริงๆแล้วรู้ตัวมันก็คือสำนึกที่เราพูดถึงอาจารย์ดูนะแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่นะที่เข้ามาเนี่ยสุนัขเนี่ยนะลิชีสุนัขเนี่ยเขาประกาศรู้ไหมลิชีสุนัขมีความจริงเขาเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมใช่ไหมคอนเซอร์เวทีฟถูกไหมแล้วเขามาปุ๊บเขาพูดก่อนเลยนะอาจารย์เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเขาต้องยอมรับว่าคะแนนเขายังต่ำอยู่นะ เขายอมรับสภาพว่าคือคะแนนความนิยมจริงๆแล้วเขาก็ยังต่ำอยู่นะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอาละเขาจะทำให้มันดีที่สุดคือเขาบอกกันเลยว่าถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ต้องไปเหมือนกันคือมันก็สำนึกที่เขามีต่อประชาชนเนี่ยเขาสูงมากเขาประกาศกันแล้วว่าผมนี่ก็จริงๆแล้วผมในเวลาเนี้ยคะแนนผมก็ยังตกต่ำอยู่นะคอนเซอร์เวทีฟนะแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดนั่นก็หมายความว่าไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่นานหรืออยู่ยาวเหมือนกับนายกปีเราซึ่งต่ำอยู่แล้วแต่มันก็พยายามจะอยู่ไอ้สำนึกแบบเนี้ยเขารู้ตัวรู้ตนรู้หน้าที่รู้สิ่งที่จะต้องมาทำคุณฤทธิ์สุนัขเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องมาทำอะไรแล้วก็รู้สถานภาพแล้วเขาก็เตรียมตัวได้เลยว่าถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะถอยแต่คุณประยุทธ์เนี่ยไม่รู้ตัวไม่สำนึกว่าตัวเองคือใครขนาดนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวแกเป็นมา8 ปีจำได้หรอเขาจบแค่นี้พอแล้วยังไม่รู้ว่า8 ปีก็จบกันแค่นี้แหละเอาสำนึกแค่นี้แหละนะเพราะจะไปเทียบกับใครเลยของเราเนี่ยนะครับก็มีโอกาสกันเดียวก็คือว่าคราวหน้าเนี่ยเราเลือกพรรคที่ไม่เอาคุณประยุทธ์นี่แหละสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเขาเสนอเขาจะเป็นรัฐบาลแล้วคราวนี้เขาเตรียมตัวมาเยอะแยะแล้วเลือกใส่ถล่มทลายเลยสักทีหนึ่งไปก่อนทำได้ก็ทำก็เลือกต่อทำไม่ได้ก็ไม่เอาก็4 ปีเดียวเท่านั้นเองที่8 ปีก็มาตั้งนานแล้วประยุทธ์รู้สึกว่า8 ปีนี่เร็วมากเลยยังไม่รู้ตัวเลยเราไม่รู้ตัวเอง8 ปีมาหรือยังแต่ว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยไปเรื่อยๆมันจะทำให้เกิดกระบวนการอย่างที่เนี่ยอย่างนายกทรัสผู้หญิงนั่นนะครับเขาเสนอนโยบายแล้วเขาไปไม่ได้เขาหลากนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยริชซี่สุนัขเนี่ยนะครับเชื้อสายอินเดียเนี่ยเขาก็มาบอกเลยเขารู้ตัวรู้ตนรู้หน้าที่ว่าเขาจะมาทำได้แค่ไหนอย่างไรแสดงว่าเขามีสำนึกอยู่ถ้าเกิดอะไรไปไม่ไหวเขาก็ออกแต่เรานายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยจะมีโอกาสลักษณะเช่นนี้ก็ต่อเมื่อเรามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาโดยหมายถึงมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาโดยวิธีอื่นอย่างที่คุณประยุทธ์มาเนี่ยมายังไม่รู้ตัวเลยว่ามายังไงแล้วก็เลยไม่มีสำนึกอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงด้วยมายังไงก็ไม่ก็นี่อาจารย์เคยเรียกว่าเป็นที่ต้องการของคนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐแต่เดี๋ยวนี้จะกลับไปที่เดิมไปไม่ได้บ้านใหม่ที่คนก็จะสร้างให้ก็ยังไม่เรียบร้อยเอายังไงเลยวิถีชีวิตจะตกต่ำขนาดนี้เหรอเด็กนาก็จะเป็นไปอยู่กับพรรคไหนขึ้นบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นเนี่ยจะได้เสียง25 เสียงไหมพอที่จะเสนอชื่อได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสำนึกก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้ามีสำนึกก็ลงไปได้แล้วก็อาจจะดูดีไปแล้วที่บทเวลาวันนี้เราก็เปรียบไปเห็นนะครับเปรียบไปเห็นว่าระหว่างนายกประเทศไทยกับนายกอังกฤษซึ่งเขาเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบนะครับความสำนึกที่มีต่อประชาชนสำนึกในที่นี้หมายถึงว่าสำนึกที่มีต่อประชาชนนะครับมันมีมากน้อยขนาดไหนเพียงใดซึ่งเราก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าเอาเถอะนะก็รออีกไม่นานนะครับประชาชนจะใช้ปลายปากกานั้นในการขีดชื่อคนใดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะขีดชื่อคนใดออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประชาชนจะลงขีดชื่อนั้นเองแม้คุณจะดื้อด้านคนขนาดไหนเพียงใดแต่วันหนึ่งก็ต้องมีวาระที่คุณจะต้องไปถ้าประชาชนไม่ต้องการกับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นมาขอบคุณอาจารย์ดร.วิโชติ วรรณโนนะครับวันนี้เราทั้งสองนะครับผมอาจารย์วิโชติคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ด้วยเวลาที่ครบแล้วนะครับครับเอาอะไรยังต้องไปเลยแล้วเมื่อไหร่ประยุทธ์จะไปครับวันนี้เราไปก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชม